สวัสดีค่ะชื่อปรบปราณชูจิตนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค่ะบริษัท Higher Electrical Appliance ประเทศไทยจำกัดค่ะสิ่งที่ทำให้แบรนด์ Higher นะคะประสบความสำเร็จอย่างสูงจนถึงทุกวันนี้นะคะมาจากการที่ Higher ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาวิจัยในเรื่องของการคิดค้นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในประเทศไทยรวมถึงเรามีการวางแผนธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ด้านการตลาดนะคะรวมถึงการวิจัยเชิงลึกในการหาข้อมูลความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในประเทศไทยค่ะซึ่งทำให้เราค่ะมีการผลิตสินค้าแล้วก็บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสโลแกนของ Higher เองนะคะที่ว่า Higher is by living การใช้ชีวิตของคุณคือแรงบันดาลใจของเราค่ะจากตลาดโดยภาพรวมของตลาดธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเจอการท้าทายมากมายเพราะว่าเนื่องจากโควิดการระบาดของโควิด19นะคะทำให้เราได้ต้องมีการปรับกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวการบริการการตลาดของเราเองให้ตอบรับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้านะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าจะเดินไปหน้าร้านไปซื้อสินค้าจากหน้าร้านแต่ว่าพอเกิดโควิดขึ้นมาทำให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อเป็นการซื้อจากทางออนไลน์ทำให้เรามีการส่งเสริมการขายแล้วก็ขยายช่องทางในด้านออนไลน์เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งอีคอมเมิร์ซต่างๆนะคะมีการขยายช่องทางมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วค่ะเรายังมีการปรับกลยุทธ์การผลิตสินค้าของเราใหม่นะคะให้สามารถตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงเราได้มีการพัฒนาสินค้าของเราในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า IoT หรือว่าสมาร์ทโฮมที่ทำให้คนสามารถสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้มากยิ่งขึ้นค่ะทำให้ยอดขายของเราเนี่ยมีการเติบโตขึ้นถึง 20-30% อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถปรับกลยุทธ์แล้วก็มาถูกทางแล้วเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันค่ะแม้ประเทศไทยนะคะจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจนะคะก็มีความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ยังมีการฟื้นตัวอยู่ในช่วงการฟื้นตัวของด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ว่ายอดขายของทาง Higher ยังมีการเติบโตอย่างเป็นที่น่าพอใจนะคะซึ่งในปี2565ทาง Higher ได้สามารถมียอดขายถึง 10,000 ล้านบาทนะคะหรือเติบโตประมาณ 19% เมื่อเทียบกับปี2564นะคะและในปี2566เรามีการตั้งเป้ายอดขายอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในปี2568นะคะเรามีการตั้งยอดขายเพิ่มขึ้นอีก2เท่านะคะแล้วก็จะยึดเป็นอันดับ1ในตลาดประเทศไทยของหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งกลยุทธ์ในแง่ของการดำเนินการธุรกิจนะคะในแบรนด์ตัวแบรนด์ Higher เองนะคะจะจับกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มวัยทำงานแล้วก็กลุ่มครอบครัวนะคะที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่มีคุณภาพและราคาจับต้องได้นะคะตัวแบรนด์ที่สองคือตัวคัสเต้เป็นแบรนด์ลักชัวรี่นะคะที่มาจากประเทศอิตาลีนะคะซึ่งตัวนี้จะจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลักชัวรี่หรือไฮเอนด์ในประเทศไทยนะคะจะมีการดีไซน์ที่สวยงามสามารถเอาไปวางแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านทำให้บ้านดูสวยขึ้นนะคะตัวนี้ส่วนแบรนด์ที่3คือแบรนด์ Candy นะคะเป็นแบรนด์ที่จับกลุ่มวัยรุ่นตลาดGen Z Gen Y ของเรานะคะที่มีของสินค้าเหล่านี้ค่ะจะมีดีไซน์ที่น่ารักนะคะเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นการได้เป็นซุปเปอร์แบรนด์นะคะมีความหมายกับแบรนด์ Higher เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นการการันตีและสร้างความเชื่อมั่นในตัวของคุณภาพผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของเราเองค่ะรวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือในของแบรนด์และ
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยค่ะซึ่งถ้าสังเกตจากยอดขายของทางไฮเออร์นะคะที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆทำให้เห็นว่าการที่ได้รับรางวัลซูเปอร์แบรนด์เราได้รับการเปิดใจยอมรับจากผู้บริโภคในไทยมากขึ้นนะคะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้สินค้าไฮเออร์เยอะยิ่งขึ้นค่ะ